คราวนี้เรามาอัปโหลดกันเลยนะคะเมื่อกี้เราเซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจุนจะก๊อปใส่ใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้จุนทำไปแล้วอัปโหลดไปแล้วจุนก็จะต้องอัปโหลดไฟล์ของ Shopee มาใหม่นะคะไฟล์ Mass Upload นี่มาแล้วมาใหม่มาจากตรงหน้านี้นะคะหน้าเพิ่มสินค้าเป็นชุดแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี่นะคะแล้วพอได้ไฟล์มาแล้วจึงก็เอาเป็น481เอาข้อมูลมาใหม่481ถึง500คอนโทรล C ก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางไว้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเลยนะคะต้องเปิดการจัดส่งด้วยนะคะถ้าไม่เปิดการจัดส่งสินค้าอัปโหลดไม่ได้นะคะคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V แล้วก็เซฟข้อมูลเอาไว้ที่เราจำได้นะคะของจุนเอาไว้ตรงนี้ชื่อว่าชื่อตามร้านเลยโอจุนอัน481ถึง500กดเซฟแล้วก็ไปอัปโหลดกันเลยเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะคะค้นหา481ใช่ไหมคะกดหามาแล้วลองดูนะคะว่ามันจะขึ้นกี่อันเนี่ยมันกำลังขึ้นละขึ้นมา6อันสำเร็จบางส่วนทำไมกันนะกดดาวน์โหลดมาดูเลยกดมาดูเขาบอกว่าอะไรบ้างทำไมรูปไม่ขึ้นหรือมีปัญหาอะไรเขาบอกว่าชื่อไม่ถูกต้องมันต้องมีชื่อมันต้องมีอักษรหลายๆอย่างที่แบบเขาไม่อนุญาตเดี๋ยวเราจะลองไปแก้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าลองอัปโหลดก่อนต้องมีความยาวเกินหรือเปล่าหรือว่ามีตัวลักษณะบวกหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะไม่เป็นไรถ้ามันมาไม่ครบเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปแก้นะคะเรามาดูวันที่มันอัปโหลดได้นะเราก็กดกดทำแบบเป็นชุดแก้ไขแบบเป็นชุดนะคะแก้ไขให้มันเผยแพร่สิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่คือต้องใส่ยี่ห้อกิฟฟารีนนะคะใส่ให้เหมือนกันหมดเลยแล้วเขาก็จะถามว่าคุณจะทำเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมบอกว่าใช่มันก็จะใส่ให้ทุกอันเลยตัวที่มันมาทั้งหมดนะเมื่อกี้มา6เองใช่ไหมคะมันก็จะใส่6ตัวของจุนเนี่ยมันมีตัวค้างที่ไม่เผยแพร่เพราะว่ามันเออร์เรอร์แบบเมื่อกี้นะคะก็คือมันอัปโหลดไม่หมดอะเราอัปโหลด50มา40เนี้ยมันก็สะสมอย่างนี้นะคะแล้วก็กดติ๊กถูกให้หมดเราจะมาใส่เลขที่มอกอให้ดูนะคะเอามาจากไหนกิฟฟารีนแบบเป็นบริษัทที่หาข้อมูลมาให้เราครบถ้วนมากเอามาจากไหนก็คือเอามาจากข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวจะ copy สินค้าก่อนคอนโทรล C แล้วก็
หน้าเว็บดิฟเฟอรีนอะเนี่ยค่ะหน้าเว็บเนี้ยที่มันบอกว่าแล้วมันจะมีตัวปุ่มตรงนี้นะเนี่ยแล้วกดคลิกเฮียเมื่อกี้อ่ะลองหาข้อมูลลงไฟล์ที่เราโหลดมาไว้ซิว่าอยู่ไหนนะนี่นะแล้วกดค้นหาหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เราหน่อยซิบางทีมันก็ไม่หาให้เราแล้วก็ลบบางส่วนเผื่อเขาจะหาให้เราก็ไม่หาอยู่ดีบางทีมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่หาแล้วก็ต้องก๊อปเป็นภาษาอังกฤษมานะคะคอนโทรล C แล้วก็เอาไปหาในไฟล์อยู่ไหนเอ่ยเขาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ Edelweiss ก็ได้ Color ลบก็ยังไม่มาก็ยังไม่หาให้เราอยู่ดีอีกอันหนึ่งคือต้องเอารหัสมาแล้วเหรอคะรหัสอะไรอื่นกดเข้าไปเลยเดี๋ยวจุนค่อยแก้แล้วกันเดี๋ยวจุนจะเผยแพร่ก่อนนะคะคีย์ถูกหมดแล้วใช่ไหมคะอันที่มันไม่มีรูปอะไรมันก็จะไม่ขึ้นนะแต่เราคลิกไปเลยมันก็บอกว่ามี15ชิ้นพร้อมเผยแพร่รอเขาเผยแพร่ก่อนนะคะเผยแพร่ก็จะออนไลน์หน้าเว็บชาวบ้านชาวช่องที่แบบค้นหาข้อมูลสินค้าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เราใส่ลงไปเขาก็จะเจอข้อมูลของเรานะคะนี่มันจะไปอยู่ช่องนี้นะคะแต่คนนี้บางอันที่ไม่เผยแพร่เนี่ยคุณจะบอกว่ามันก็มีหลายเหตุผลนะส่วนใหญ่มันจะไม่มีรูปนะเดี๋ยวคุณจะลองแก้อันไหนดีนะลองแก้ครีมป้องกันท้องลายดูนะกดเข้าไปในตัวที่มันไม่มีรูปเลยแล้วก็หารูปมาจากไหนก็ไม่ยากนะคะก็คุณโทนซีแล้วก็ไปหาในเว็บกิฟเฟอรีเหมือนเดิมหาไม่เจอทำไมตรงนี้ก็ได้แต่ว่าบางทีเราไปเอารูปของชาวบ้านมันจะเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เลยอยากได้รูปหน้าเว็บนะ